ใหญ่ไซบิ๊กเบิ้มแต่ก็ใจดีมิตรภาพระหว่างพี่ช้างตัวใหญ่กับควานช้างตัวจิ๋วช้างเชือกนี้มีชื่อว่าพลายแก้วค่ะช้างหนุ่มวัย24ปีมีรูปลักษณ์สวยงามสูงโปร่งแถมงายาวสวยเป็นเอกลักษณ์เรียกว่าหล่อใช้เล่นเลยค่ะส่วนควานช้างตัวจิ๋วคือน้องออมทรัพย์อายุ10ขวบเท่านั้นเองเป็นควานช้างที่อยู่กับพี่พลายแก้วแทบจะทุกเวลามิตรภาพของพวกเขาทั้งสองคนนั้นน่ารักมากๆพี่พลายแก้วมักจะพาน้องออมทรัพย์ไปเดินเล่นกันบ่อยๆค่ะถึงแม้จะต่างไซส์แต่ก็รักกันไม่เบานะคะแล้วก็กลายเป็นคลิปที่เป็นไวรัลเลยค่ะเมื่อพี่พลายแก้วขออาสาไปส่งน้องออมทรัพย์ควานช้างตัวน้อยไปโรงเรียนค่ะมิตรภาพของทั้งคู่น่าชื่นชมมากๆจนทำให้คลิปนี้มีคนเข้ามาดูกว่า3ล้านครั้งเลยค่ะชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ชมกันใหญ่พี่พลายแก้วใจดีน่ารักส่วนน้องออมทรัพย์ก็มารยาทงามมีไหว้พี่พลายแก้วก่อนจะขึ้นขี่ด้วยค่ะนอกจากจะเซอร์วิสควานช้างตัวจิ๋วแล้วพี่พลายแก้วก็เซอร์วิสนักท่องเที่ยวได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องเรียกว่าเป็นขวัญใจนักท่องเที่ยวเลยทีเดียวค่ะอยากแวะไปหาพี่พลายแก้วไปได้ที่หมู่บ้านชาวเขาที่พัทยานะคะไปแวะเล่นกับพี่ใหญ่ใจดีของเรากัน